ในฟาร์มเอนเนอร์แมนของเราค่ะคุณวันนบีได้มาลองดูแล้วคุณวันนบีบอกว่าดีมากค่ะอีกปีแป๊บเดียวก็พุ่งขึ้นเยอะเลยใช่อ่ะตรงนี้แหละเอนเนอร์แมนเกิดมาแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างค่ะแต่ก็ยังมีเอนเนอร์แมนบางส่วนมันติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะมาแก้เนาะแต่นี่คือเราทำเป็นระบบซูเปอร์เซฟค่ะเพื่อเซฟเอนเนอร์ไมท์ที่อยู่ในนู้นไงเห็นไหมเขาก็เดินร่วงลงไปได้อะเห็นไหมมาอีกแล้วปุ๊บแล้วก็ร่วงลงไปอุ้ยแกนี้ก็ดีแล้วในกล่องมีบล็อกอะไรไหมมีค่ะโอเคอย่างนี้ดีงามมากเดี๋ยวจะทำเส้นทางเดินนิดหนึ่งค่ะให้มันน่าเดินซะหน่อยเอาล่ะเวลาที่เราเกิดมาใช่ไหมเราจะเกิดตรงนี้แน่นอนเราก็เดินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะดูสิคะแค่มีบันไดอะตรงนู้นก็ดูดีขึ้นมากๆเลยนะแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้เส้นทางมาเลยแล้วก็เส้นทางตรงนี้ด้วยค่ะใช้เป็นเอ็นสโตนบริกสแลบโอเคเสร็จละพื้นที่ตรงนี้ยาวไปนู้นเราไม่อยากทำค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มีเอนเดอร์แมนมันเทเลพอร์ตลงมาอยู่ตามพื้นนี้เท่าไหร่ระบบฟาร์มของเราจะได้ดีขึ้นโอเคเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วเดินต่อในซอกนี้ค่ะไปถึงนู่นเรียบร้อยไหนๆก็ถ้าจะทำขนาดนี้แล้วอีกฟาร์มหนึ่งก็ทำด้วยเลยไหมก็น่าสนใจอ่ะความสูง56ตรงนี้57ค่ะพอดีเลยเฮ้ที่เห็นเหมือนมีบีคอนอะไรสักอย่างแต่มันจะมีบีคอนอะไรได้ยังไงล่ะประตูวาร์ปเหรอคะโอ้ประตูอยู่บนหัวเราค่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้ใช่ไหมคะออกจากฟาร์มเอนเดอร์แมนมาค่ะก็ลงตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ได้เลยเอาล่ะมันก็ง่ายมากแล้วจากนั้นก็เข้าสู่นี้เลยค่ะทางออกที่จะไปบ้านเราโอเคเสร็จโดดจึ๊บถึงตำแหน่งจริงนอนสุดท้ายที่เรานอนค่ะก็มาเลยกลับสู่หมู่บ้านอย่างว่องไวและรวดเร็วแล้ววันนี้เพื่อนเราบอกค่ะว่าเขาอยากได้สิ่งหนึ่งน่ะเพื่อทำของในเซิร์ฟค่ะก็คือเจ้าพวกดรอเวอร์ค่ะตอนนี้ดรอเวอร์ที่เราทำสูงสุดก็คือเทียร์6ใช่ไหมเขาอยากได้เทียร์7ค่ะเทียร์6ใช้บล็อกเพชรแต่ถ้าเป็นเทียร์7ต้องมีอย่างนี้อ่ะหมวกเปลือกกระดองเต่าเพื่ออัพจุของได้สูงสุดหน่วย10,000,000 10,000,000 1,000,000ไอเทมค่ะเป็นล้านเลยอ่ะพี่ จะจุอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่คือเขาอยากได้ไงแบบจัดให้แล้วกันค่ะหมวกกระดองเต่าฟาร์มน่ะทำไม่ยากเอ้ยทำไมเจ้าตามเรามาล่ะ ปกติก็จะมีหนึ่งตัวไงที่คอยตามเราเรื่อยๆตามเราเรื่อยๆอ่ะจะบอกว่าฟาร์มน่ะทำไม่ยากหรอกสิ่งที่ยากคือการหาเต่าต่างหากล่ะเก็บทรายไว้ก่อนไงเพราะยังไงเต่าอ่ะมันก็ต้องออกไข่ใช่ไหมเป็นอยู่บนทรายอยู่แล้วมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยไม่น่าจะเต่าไม่ซ้อนกันค่ะเวฟบินเช็คค่ะหาเต่าโอ้นี่ไงเจอแล้วไงเจ้าเต่าทำไมเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงตัวเดียวล่ะแล้วมีคู่ไหมคะต้องหาคู่มาให้เต่านะเนี่ยเอ๊ะมีคนมาไถพื้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วปลูกต้นไม้ไปด้วยเอ๊ะแถมยังเอาต้นสปรูซมาด้วยเนี่ยเฮ้ยเต่าอยู่ทำไมเต่าไปอยู่ตรงนั้นล่ะลูกโอ้โหแบกเต่าหน่อยสิคะเอ๊ะรุ่นน้ำเม็ดอะไรโอ้เราทำน้องเต่าติดบล็อกเลยตัวเองเอ้าเราไม่สามารถอุ้มเต่าออกจากน้ำได้เหรอเต่าเต่าตายไปเลยยังไม่ทันได้ปล่อยเลยค่ะเต่าหลุดแล้วอ่ะ
ได้สิโอ้ต้องรอเขาขึ้นบกก่อนถึงจะอุ้มได้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแฟนดอมมาด้วยแหวบเดลิเวอรี่เต่าบนมิวค่ะใส่ในน้ำแล้วก็ที่จะตัดเลยให้ได้เป็นยาทะเลเต่าจ๋าเต่าเห็นกันไหมโอชาตินี้จะเดินถึงกันไหมเนี่ยสมกับเป็นเต่าเลยมาแล้วขอเถอะขอให้ตัวเมียเป็นโอ้โหรู้เลยค่ะว่าตัวไหนตัวเมียไปพากลับไปส่งบ้านเนี่ยอุ๊ยอันนั้นน่าจะดีกว่าค่ะเพราะเต่าตัวนี้เราพึ่งพาไม่ได้หรอกเราพาเขาไปไกลเกินไปมั้งคะดีแหละอันนี้ดีกว่าบ้านเขาแน่นอนค่ะตีตัวใช่นี่คุยสายแล้วค่ะดีดีมีเสียงแล้วพิกเอ็กซ์ดิวทัศน์ค่ะโอเคนี่เลยขุดไข่เต่าค่ะคุ้มมากไข่เต่าสีฟองนี่แบบระดับสูงสุดค่ะแล้วทำไมยังคุยสายอีกจะต้องไม่คุยแล้วสิเพราะจะวางไข่เสร็จแล้วนะตัวเมียสองตัวไม่ใช่เหรอคะวางไข่อีกรอบหนึ่งค่ะอย่าบอกนะตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งอะไรอย่างนี้แน่นอนทีนี้ตัวเมียติดคูดาวแต่ตัวผู้จะไม่ติดคูดาวค่ะเอาล่ะหนูเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้ค่ะต้องบอกว่ายังไม่เตรียมหรอกแค่เล็งไว้เฉยๆกำลังมาเตรียมแหละตรงนี้เลยค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราจะทำฟาร์มเปลือกกระดองเต่ายังแรกสุดไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะปูทรายไปก่อนให้ตรงนี้ค่ะเป็นบ้านของเต่าน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาในอนาคตขอว้าวเข้าไปในเทิร์นนิดหนึ่งค่ะตัดสินใจแล้วว่าจะใช้บล็อกแสงตกแต่งเพื่อความสวยงามลงไปสิบล็อกแสงหมดแล้วยังไงโอ้โหมีขนาดนี้ยังไงก็ใช้ไม่หมดเนี่ยโยนแซปลิงทิ้งไปก่อนโอเคบล็อกไลท์อ่ะเราไม่ได้มีเยอะนะฮะแต่เรามีอินฟินิตี้ไงมันเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยที่สามารถหาได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรแค่ไปยืนอยู่แถวนั้นค่ะมันก็ทำงานให้เราแล้วฮู้มาแล้วค่ะฝนนี้ก็ตกดีจริงๆเลยแล้วเราก็วางไปค่ะบล็อกแสงสิวางถูกไหมถูกค่ะได้แล้วไม่เอาทรายอ่ะเดี๋ยวจะมีเต่าบางตัวไม่ฉลาดแล้วคิดว่าตรงนี้เป็นบ้านมันข้างบนแต่ละนั้นจะลำบากเกินไปเอาล่ะอย่างสุดท้ายค่ะตรงนี้โอ้ให้เต็มไปหมดด้วยทรายไปเลยเป็นการบอกว่านี่คือบ้านน้องเต่านะเล็งพื้นที่กลางฟาร์มไว้ค่ะขุดออกไปอย่างนี้สามคูณสามเนาะฮอปเปอร์มาเลยโอเคแล้วเราก็จะวางโน้ตบล็อกตรงนี้ค่ะเห็นโน้ตบล็อกแล้วเอ๊ะทำไมฟาร์มเปลือกกระดองเต่าต้องใช้โน้ตบล็อกด้วยล่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมนิดหนึ่งค่ะมันต้องเป็นแบบของ 1.19 ไงอาศัยแรงงานของเราค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ให้เรียกว่าแรงงานทาสให้เรียกว่าผู้ช่วยค่ะลองใส่เทมเข้าไปปุ๊บ6ชิ้นมาถึงสุดนี้ได้ไหมยังไม่มาอย่าลีลาสิจ๊ะรีบส่งมาแล้วโอเคมาแล้วค่ะวางกล่องไปแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะปิดเลยทับทรายอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อย เจ้ากบพวกนั้นอย่างสุดท้ายเราก็วางไข่เต่าลงไปเลยค่ะอุ๊ยพูดออกก่อนสงสัยอย่างเดียวคือเจ้าพวกกบนี้คือไม่ทำลายไข่เต่าเนาะน่าจะไม่ค่ะน่าจะไม่ถ้าไม่ทำลายก็อยู่ด้วยกันได้เอาล่ะตัวเองตะหนูบอกว่าอยู่ข้างในไม่ออกมาแล้วมนุษย์ขังเราไว้ในนั้นน่ะออกมาได้ไหมคะเร็วออกเถอะไม่ออกมาเร็วมานี่เร็วโอเคออกมาแล้วค่ะแหมเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งนานเลย
อเล่บอกว่าถ้าเจ้าอ่ะไม่คิดใช้แรงงานข้าคงไม่เอาข้าออกมาใช่ไหมก็จริงค่ะเอ้ยเดี๋ยวลืมเพลงใส่เพลงก่อนเต้นแล้วมาแล้วตาหนูเต้นแล้วนี่อ่าโฟนนิ่งมาแล้วค่ะให้อเมนทิสไปเลยแล้วก็ติดครูดาวมาแล้วตามเรามาแล้วกว่าจะตามได้เนาะโอเคตาหนูมานี่เราลูกเขาตามเราได้ค่ะไม่ต้องห่วงมาแล้วค่ะเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนอู้อยากวางไว้ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวนะขอพื้นที่ในการวางนิดหนึ่งอ่ะระบบกระพริบยังไงล่ะ Observer Box หันหน้าเข้าหากันโอเคเป็นแสงไฟกระพริบมาละมาเลย Note Box ค่ะอยู่ในนี้นั่นเองแล้วเราก็มาวางลงไปโอเคเสียงเพลงมาแล้วแล้วอัลเล่น้อยของเราเขาไปไหนแล้วล่ะนี่ตัวเองมาแล้วค่ะโอเคตอนนี้ให้ถืออเมนทิสไปก่อนค่ะถ้ามีเสียงเพลงอยู่ตรงเนี้ยอัลเล่มันจะไม่ไปไกลจากระยะเสียงเพลงมากหรอกมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะโอเคเกือบลืมไปเลยค่ะว่าต้องทำให้บ้านเต่าสว่างด้วยนะเอ๊ะแสดงจุดที่มอนเตอร์เกิดได้ไม่มีคำว่าแสดงเลยค่ะมอนเตอร์เกิดไม่ได้เหรอโอ้แปลว่าสว่างเพียงพอแล้วสินะ5 6 5 8 6 5 4 5 6 7โอ้สว่างค่ะแต่ถ้าคิดว่าแบบเอ้ยมันน่าจะสว่างไม่พอนะอะไรอย่างเงี้ยเติมความสว่างไปเพิ่มอ่ะแค่นี้ค่ะการันตีสว่างเพียงพอแน่นอนฟาร์มปึกกระดองเต่าของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่รอให้เต่าฟักแล้วก็โตขึ้นนั่นเองข้อมูลในเว็บบอกว่าปึกกระดองเต่าเราจะได้ค่ะเมื่อลูกเต่าโตเป็นพ่อเต่าแม่เต่าก็คือเต่าตัวใหญ่นั่นเองสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอให้ไข่เต่าฟักซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวพอเขาโตอีกก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะเอาปึกกระดองเต่า1ตัวค่ะไปให้อันเล่ถือทีนี้สมมติถ้ามีในอนาคตมีเปลือกกระดองเต่าร่วงลงมาในพื้นอะไรอย่างนี้ค่ะอาเล่ตัวน้อยของเราที่เป็นแรงงานทาสเนี่ยเขาก็จะเก็บปุ๊บแล้วก็มาโยนลงแถวนี้ยังไงล่ะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรค่ะยืนรอนั่งรอนอนรอค่ะรออย่างเดียวก็เกินพอแล้วกำลังตกแต่งถนนทางเดินตรงนี้ค่ะแล้วแวะมาดูนี่เริ่มร้าวแล้วนะตรงนี้ค่ะมีรอยร้าวนิดหนึ่งแปลว่าใกล้แล้วใกล้ฟักแล้วส่วนเราค่ะก็กำลังทำทางเดินอยู่นั่นเองนี่ไงเชื่อมต่อมาปุ๊บเดินมาถึงนี่ไปต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะทำทางตรงนี้มันสวยอีกนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เดินสะดวกผ่านไปอีกหนึ่งคืนค่ะค่อยๆเริ่มที่จะแบบกระเทาะมากขึ้นแล้วนะตอนแรกตรงนี้ร้าวค่ะอันนี้เริ่มร้าวมากขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ด้วยแต่ยังไม่ได้มันต้องร้าว3สเตจค่ะรอค่ะรอระหว่างนี้มิวก็ทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นทางเดินค่ะที่สามารถเดินจากในตัวหมู่บ้านเนี่ยออกมาทางนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เดินเข้าได้เลยค่ะนี่เลยเห็นไหมเข้าได้ออกได้ค่ะแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บเราต้องการจะออกข้างนอกเราก็ต้องออกด้วยตรงนี้ค่ะนี่ไงล่ะมุดออก แล้วก็ปิดประตูไว้คืนแล้วถ้าต้องการเข้าล่ะก็นี่เลยค่ะนี่มุดเข้าโอ้โหทำอะไรให้มันลำบากเนาะก็เป็นทางเข้าทางออกค่ะที่สามารถเข้าออกได้นั่นเองแล้วเราก็รอมาอีก1วันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ฟักก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าไข่เต่าอ่ะมันจะฟักในตอนคืนมากกว่ากลางวันเราก็ลุ้นค่ะว่าคืนนี้ฟักเถอะรอนานแล้วนะโอเคตรงนี้ที่คิดไว้จะให้เป็นส่วนของอาหารเต่าค่ะซึ่งก็คือหญ้าทะเลเอาบนบล็อกมาเก็บไว้แล้วก็เอาเชียร์มาใส่ไว้ให้เลยโอเคเดี๋ยวจะวางโต๊ะคราฟไว้ให้ด้วยเพื่อจะคราฟของใช่ไหมได้แล้วค่ะกดเพลงแล้วเต้นไหมเต้นแล้วขออีกตัวหนึ่งค่ะมาตามเรามาตาหนูมาไหมมาไหมเฮ้ยมาสิโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ของค่ะอันนี้ให้ละโอเคตามมาไม่ให้ของก็ไม่ตามผู้เล่นเนี่ยต้องให้นะเนี่ยตักน้ำมาเลย2ถังค่ะแล้วก็โดดขึ้นโดดไม่ขึ้นแหวมโดดขึ้นได้เอาล่ะตรงนี้เป็นบล็อกดินใช่ไหมวางน้ำไปแล้วก็ตักน้ำค่ะก็มาวาง
ไงน้ำอินฟินิตี้แล้วยังยังเอาอินฟินิตี้เพื่อความสวยงามอ่ะเรียบร้อยใส่บนมิวลงไปปุ๊บได้เป็นหญ้าทะเลแล้วแล้วก็เจเชียค่ะเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลเอาไว้ให้อาหารเต่าเนาะใส่สองรอบไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่รอบเราก็ได้หญ้าทะเลมาเยอะแล้วแหละตั้ง48อันค่ะก็ให้ได้นานเหมือนกันนะเพราะว่าเต่าอ่ะมันใช้เวลาในการฟักนานมากอ่ะไหนตาหนูรับรู้ถึงเสียงเพลงแล้วยังโอเครับรู้แล้วค่ะนั่นแหละใช่เลยอยู่มาตั้งนานเพิ่งสังเกตว่าฟาร์มต้นไม้ตรงนี้ค่ะมันไม่มีทางไปนะเนี่ยมันต้องบินไปอย่างเดียวทำทางให้หน่อยดีกว่าคนมันว่างว่างเลยค่ะปื๊ดเดียวเรียบร้อยพื้นที่3แถวเนาะเราก็คงคอนเซปต์เดิมค่ะถนนก็ปูด้วยบล็อกเหนียวหลักๆแค่นั้นเลยโอเคบิวเสร็จแล้วทางเดินง่ายแค่ปูบล็อกไปให้มันมีทางขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องใช้ปีกเนาะเผื่อวันใดวันหนึ่งค่ะตายขึ้นมาแล้วแบบอยากจะมาตรงนี้แล้วมาไม่ได้ไงต้องมาเอาบล็อกมาต่อตัวอะไรอย่างงี้มันก็ลำบากค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อะเคยมีกรณีที่เราตายนะแล้วแบบต้องเดินไปเอาของสักที่หนึ่งนี่แหละค่ะซึ่งแต่เดิมน่ะมันเป็นแค่แบบบินผู้เดียวก็ถึงไงแต่พอเราบินไม่ได้แล้วใช่ไหมแบบปีกตกอยู่ที่ตายค่ะต้องมาค่อยๆแบบไต่ภูเขาทีละนิดทีละนิดไปโอ้โหแสนจะลำบากอะก็เลยนับตั้งแต่นั้นมาเวลาจะสร้างอะไรอะมันต้องมีทางเข้าถึงค่ะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปีกบินไปอะ ไม่อย่างนั้นอะโอ้ยลำบากเหลือเกินค่ะคนมันเคยสบายไงว่ามีปีกบินตลอดค่ะยังไม่ฟักอีกเลยโอ้ยผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่ฟักอะโอ้โหเอฟเกจนในที่สุดลูกเต่ามาแล้วค่ะกว่าจะฟักมันใช้เวลานานมากเลยตอนแรกเราเข้าใจว่า20นาทีแต่พอไปดูค่ะมันคือโอกาสแบบต่ำมากที่มันจะฟักอ่ะอุ๊ยเป็นแฟนทอมมาคือผ่านไปนานจริงๆค่ะกว่าจะโตแต่ละสเตจแต่ละสเตจได้ไม่ง่ายเลยโอเคทีนี้เราต้องเฝ้าค่ะอีก20นาทีอันนี้การันตี20นาทีโตเป็นตัวใหญ่แน่นอนเนี่ยโอ้ยกว่าจะโตจริงใช้เวลานานจริงหรือว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะโอ้ยลูกเต่าน้อยกว่ามันจะมาโอ้สุดๆไปเลยค่ะไอตัวแรกที่เราเห็นนี่ยังไม่ฟักอีกนะเนี่ยฟังทางนี้ฟักก่อนค่ะโอ้โหรออีก20นาทีค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะนี่แหละนี่แหละเอาล่ะสเต็กกันทันทีเลยตุ๊ตันหนูหนูต้องเอาของจากมือก่อนเดี๋ยวได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เอ้ยนี่ถือนี่แทนนั่นแหละนั่นแหละไปค่ะเก็บเลยเก่งมากไหนดูสิเอ้ยเขาทิ้งไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยถ้าเราอยากรู้ค่ะไม่ยากเลยนี่โยนไปโยนไปโยนไปแต่หนูเขาจะมีเวลาในการเก็บอยู่เดี๋ยวเขาจะเก็บเห็นนะได้เท่าไหร่เอ้ยนี่เลยค่ะไหนเจ้าตัวนี้ด้วยเราใช้แรงงาน2ตัวค่ะแล้วตัวเองอ่ะถือเลยค่ะโอ้นั่นเก็บอีกแล้วมันทิ้งแล้วโอ้นี่แหละความดีงามมันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บเองไม่ต้องวางรถไฟข้างล่างโอ้โหแย่งกันเก็บด้วยอ่ะแล้วก็ไปทิ้งโอ้โหแรงงานอะไรน้อยนี่มันดีงามค่ะบอกเลยว่าดีงามเอาล่ะทีนี้เห็นว่าเปลือกกระดองเต่าเราก็จะอยู่ในนี้ค่ะเพอร์เฟกต์มิวก็จะเหลือแค่หน้าที่แบบเอาอาหารมาให้เต่าค่ะแล้วให้มันฟิชเชอร์ลิงกันไปวางไข่ไปเรื่อยๆวางไข่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เปลือกกระดองเต่าเรื่อยๆค่ะเนี่ยแหละแรงงานอันเล่น้อยนี่มันเก่งจริงอะไรที่ตกตามพื้นให้เขาช่วยเก็บได้ค่ะน่ารักมากเก่งมากฟิชเชอร์ลิงกันได้ต่ออีกโอ้โหวางไข่อีก3ฟองตรงนี้แล้วมีตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้โหดีงามดีงามบอกเลยค่ะเป็นรูปแบบฟาร์มง่ายๆที่ได้ประโยชน์แถมไม่ต้องใช้อะไรมากมายด้วยขอแค่มีอันเลค่ะผู้ช่วยสุดเก่งของเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเห็นวะโอ้โหดูสิคะเต่ามันก็เริ่มวางไข่เรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่แหละเสร็จเรียบร้อยค่ะในสิ่งที่คุณวรรณวิอยากได้เราก็ทำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีพีนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ